พวกเราจะเบาแซมกล่าวลงขึ้นครับจะเป็นส่งใจเชียร์ด้วยนะครับโอเคเกมพี่ยามันบูนี่ว่า Crazy Dragon ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะครับเป็นอีกวินครับที่การแข่งขัน Sequence Square Cheerleader แห่งประเทศไทยก็จะสีถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารสมาคมเชียร์ลีดเดอร์ไทยนะครับอาจารย์ธนพรพาณิชย์เป็นผู้บรรยายนะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูทีมแรกกันก่อนเลยนะคะทีมของมหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะออสตาเชียร์แดนซ์นะคะที่เรียกว่าปอมปอมนะคะก็จะใช้ผู้นะคะเป็นเครื่องประกอบในการเต้นโดยที่ไม่มีท่าเชียร์ลีดเดอร์นะคะไม่มีท่ายืนก็ทั้งประเภทมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานั้นก็อยู่แข่งด้วยกันได้ครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับใช่ค่ะเพราะว่าไม่ได้มีความแข็งแรงมากนะคะก็จะใส่จังหวะแล้วก็ท่าเต้นเป็นหลักความพร้อมเพรียงนะคะมีทั้งหมด4ทีมนะครับผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศนี่คือ Crazy Dragon จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับซึ่งเป็นรองแชมป์ในปี2008ค่ะของประเภทนี้ในการเตะก็จะดูมุมของการเตะนะคะว่าเตะสูงแค่ไหนนะคะแล้วก็พร้อมกันไหมด้วยมีเวลาทีมละ2นาทีครึ่งนะครับเปลี่ยนสีเสื้อมาใหม่เลยนะคะจากรอบแรกค่ะก็จะดูถึงวิธีการใช้เวทีด้วยนะคะแล้วก็การแปลสภาพแปลรูปอะค่ะหรือเพื่อทำฟอร์เมชั่นต่างๆนะคะบนเวทีดูครับว่าไม่มีท่ายิมนาสติกไม่มีท่าต่อตัวนะครับในทีมจะมีทีมละ12ถึง16คนครับค่ะก็จะเป็นหญิงชายเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่จำกัดค่ะจบไปแล้วนะคะขอ